คุณผู้ชมครับช่วงนี้นี่เราได้ยินคำว่าร้านธงฟ้าประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ่อยขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า11ล้านรายว้าวให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฉะนั้นในส่วนความก้าวหน้าของโครงการที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเป็นหน้าที่ผมครับผมจะพาคุณไปแบร์ไตความไฮเทคของร้านธงฟ้าประชารัฐ wow. อธิบายก่อนร้านธงฟ้าประชารัฐคือร้านที่บริการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเป๊ะๆ เลยคือ 11.43 ล้านรายทั่วประเทศ wow. โดยสินค้าที่มีจำหน่ายก็มีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับ5กลุ่มแรกเลยสินค้าอุปโภคบริโภคใช้สอยทั่วไปอันที่2เลยคือสินค้าเพื่อการศึกษาโอ้อันนี้ดีมากแล้วก็3สุดท้ายสินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตรนะเป็นไงดู3กลุ่มนี้แล้วสุรายาสูบไม่รวมอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะจ๊ะโดยร้านค้าเองก็เป็นร้านค้าที่ตั้งในท้องถิ่นนั่นแหละครับหรือที่เรียกว่าร้านโชห่วยหรือจะเป็นร้านสหกรณ์ก็ได้หรือจะรวมไปถึงร้านโอท็อปก็ไม่เกี่ยงซึ่งแน่นอนครับต้องมีทำเลที่ตั้งที่แน่นอนอยู่ในแหล่งชุมชนและเดินทางสะดวกที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ส่งมอบเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDC เพื่อจะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้ว2เฟสรวมกันกว่า 30,000 เครื่องซึ่งธนาคารกรุงไทยก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งเครื่อง EDC นี้พร้อมอบรมวิธีการใช้งานและทดสอบเครื่องให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศเรามาหาวิธีตรวจสอบพื้นที่กันหน่อยว่าร้านค้าไหนบ้างที่ติดตั้งเครื่อง EDC หรือเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้แล้วนี่เปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาเลยนะครับชื่อว่า shop.moc.go.th หน้าเว็บไซต์นะครับก็สามารถจะดูได้จากสมาร์ทโฟนทั่วไปแต่จะดูให้สบายตาหน่อยใช้เดสก์ท็อป PC จอใหญ่ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามีแผนที่ให้ถ่ายดูด้วยนะครับนี่เราตรวจสอบได้หมดแล้วฮะเราไปภาคเหนือกันก่อนเอาสูงสุดเลยเชียงรายนี่มีร้านค้านะครับที่อยู่ในโครงการนี้ไปแล้วทั้งหมด674รายว้าวไล่กันไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออ้าวอุบลราชธานีมีอยู่ 1,002 รายว้าวหนองคายก็มาภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกมีหมดแล้วครับไล่ไปเรื่อยเราลงไปทางใต้บ้างนี่นะครับยะลาปัตตานีนาราธิวาสไปดูยะลากันหน่อยมีอยู่234รายนี่ก็ไปเลือกดูได้ว่าร้านค้าไหนเป็นร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC เอาบัตรเราไปรูดฟรีในส่วนนี้มีบุคคลที่เราต้องชมครับนั่นคือเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยที่ทำหน้าที่ในการไปติดตั้งอบรมให้ความรู้กับร้านค้าจนเจ้าของร้านและเด็กในร้านใช้งานกันจนเป็นโอ้โหคุณบุกบั่นกันขนาดนี้ผมนับถือหัวใจพวกคุณจริงๆครับมีโครงการธงฟ้าประชารัฐก็ดีใจร้านค้าเล็กๆเขาก็จะได้มีรายได้กับบัตรที่ว่าเขามารูดกันอย่างเงี้ยบางร้านที่ขายไม่ดีก็จะได้ขายดีก็ธนาคารกรุงไทยได้มาติดตั้งเครื่อง EDC ให้เข้ามาทำให้มาแนะแนวมาชี้แจงให้กดตรงนู้นกดตรงนี้คือมาแนะนำให้ดีมากเลยค่ะเป็นร้านธงฟ้ามาก็ตั้งแต่แค่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่เดือนตุลา 8-9 เดือนแล้วค่ะก็รายได้ดีขึ้นย่าจะช่วยเลือประชาชนแค่ว่าได้รับบัตรเขาจะไม่ต้องไปไกลการใช้งานไม่ยุ่งยากเพราะพนักงานแนะนำขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ง่ายขึ้นเราไม่พอกินไงก็ถ้ารัฐช่วยก็ยังดีขึ้นมาหน่อยของบางอย่างก็ถูกกว่าบางอย่างก็ราคาปกติค่ะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของดิฉันได้เยอะเลยค่ะรู้ข่าวจากโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยขอบคุณธนาคารกรุงไทยที่สมัครบัตรง่ายดีครับก็ว่าขอบคุณที่ช่วยเหลือคนจนใช่ไหมผู้ยากไร้ขอบคุณมากๆต่อชีวิตได้ดีขึ้นกับเก่าอ่ะเพราะอยู่ตัวคนเดียวด้วยลำบากร้านเดินทางมาง่ายคล่องแคล่วครับสินค้าในร้านครบครับทุกอย่างได้สบายใจหน่อยดีใจมากขอบคุณมากๆขอให้รัฐบาลเจริญตลอดชีวิตครับแต่ก่อนถ้าว่ายังไม่มีบัตรอันนี้ก็ที่ตลาดครับตลาดราคามันก็จะแพงกว่านี้หน่อยนะครับแต่มาถึงตรงนี้ผมก็ต้องวิจารณ์ตรงๆนะครับว่าไอ้เจ้าเครื่อง EDC ที่เห็นเนี่ยนะครับอีกหน่อยมันก็จะเป็นอดีตอีกอ่ะมันจะกลายเป็น rare item เป็นของสะสมในพิพิธภัณฑ์กันเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็มีแอปพลิเคชันใช้กันทั้งนั้นดังนั้นผมจะประกาศให้ทุกคนได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกันว่า
เพื่อเป็นการรองรับความสะดวกสบายในอนาคตอันใกล้ได้อันจะเกิดกับร้านค้าที่เหลืออีกจำนวนไม่น้อยและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 11.43 ล้านรายธนาคารกรุงไทยได้กำหนดแอปพลิเคชันให้กับทุกคนได้ใช้ได้โดยไม่ต้องง้อเครื่อง EDC อีกก็ได้ในแอปที่มีชื่อว่าถุงเงินประชารัฐว้าวผมจะขออธิบายไปถึงร้านค้าที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยแผนภูมิอย่างง่ายดังต่อไปนี้เลยครับขั้นตอนที่1เริ่มต้นจากกระทรวงพาณิชย์ดังนั้นร้านค้าที่เข้าร่วมก็ต้องลงทะเบียนที่พาณิชย์จังหวัดก่อนเป็นลำดับแรกเลยครับพร้อมรับหนังสือรับรองขั้นตอนที่2รายชื่อร้านค้าที่ลงทะเบียนจะถูกส่งต่อมาที่กรมบัญชีกลางเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและส่งต่อไปยังธนาคารกรุงไทยขั้นตอนที่3ธนาคารกรุงไทยจะนำข้อมูลแต่ละร้านค้ามาโหลดเข้าระบบจากนั้นระบบจะทำการส่ง SMS ออกไปยังร้านค้าเพื่อให้มาติดต่อธนาคารสาขาพร้อมกับนำหนังสือรับรองที่คุณได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ติดตัวมาด้วยนะครับและขั้นตอนที่4ธนาคารสาขาจะตรวจสอบหนังสือที่รับรองกับระบบอีกครั้งหนึ่งก่อนจะให้โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐเพียงเท่านี้แหละครับร้านค้าก็สามารถรับชำระผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐได้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 11.43 ล้านรายฟังดีๆนะครับเมื่อคุณได้บัตรแล้วเรียบร้อยสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเลยก็คือการเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรกที่ใช้ณสาขาธนาคารกรุงไทยหรือจะเป็นตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ทั้งนี้ต้องทำนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานของคุณครับมีข้อมูลมาบอกกันมากมายขนาดนี้จบนะครับผมลาไปก่อนยังจบไม่ได้ครับโอ้โหคุณผู้ชมสินเชื่อคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับวันนี้ธนาคารกรุงไทยมีเงื่อนไขของสินเชื่อมาเล่าให้ฟังครับเงื่อนไขสินเชื่อกรุงไทย SME ร้านธงฟ้าประชารัฐกรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อจะหมุนเวียนธนาคารก็จะให้เงินหมุนเวียนคุณเป็น3เท่าของยอดขายต่อเดือนเลยครับสูงสุดที่จะไม่เกิน1ล้านบาทโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเลยและในปีแรกหากผ่อนชำระเป็นปกติลดดอกเบี้ยลงให้อีก 1% ต่อปีว้าววงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาทเลยนะสำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่ออยากได้ไหมฟังดีๆ 1. คือคุณเป็นเจ้าของร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาติดตัวไว้แล้ว 2. นะครับคือคุณติดตั้งระบบรับชำระอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง EDC นี่แหละและ 3. ครับมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนาน2ปีแค่นี้เองทั้งประเภทบุคคลหรือนิติบุคคลก็ยื่นขอสินเชื่อได้นะคุณผู้ชมที่ชมมาถึงตรงนี้แล้วมีคำถามครับไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐเรื่อง EDC เรื่องแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐรวมไปถึงการขอสินเชื่อ SME คุณพิมพ์คำถามไว้ใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยมาตอบให้อย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวว้าวหรือจะโทรไปที่กรุงไทย Call Center ก็ได้021111111โอ้โหเป็นเบอร์สวยขนาดนี้เนี่ยโอ้ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย